หายก่อนเดี๋ยวหายอ่ะจะให้ช่วยอะไรก่อนเอาตรงนี้ก่อนดีกว่ามันปวดตรงนี้แล้วก็ลาวมาตรงนี้แล้วนี่ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะค่ะดูประมาณสักไม่เกิน5นาที10นาทีเนี่ยดูสิจะหายมั้ยเนาะค่ะอ้าวผมจับแล้วเจ็บแล้วบอกนะจ้ะถามว่าเจ็บไหมหลังมือเนี่ยอ๋อไม่เจ็บนะไม่เจ็บนะเจ็บไหมอย่างเงี้ยเริ่มเจ็บแล้วนี่ก็พอนะค่ะเอาแค่นี้พอเนาะค่ะเคยถูกมดกัดไหมเคยถูกมดกัดไหมครับอ๋อไม่เคยค่ะถูกยุงกัดเคยไหมก็ประจำค่ะเจ็บมากกว่ายุงหรือว่าเจ็บน้อยกว่ายุงเนี่ยแบบเนี้ยอ๋ออันนี้มากกว่ามากกว่านะค่ะโอเคเอายุงหลายตัวกัดก็แล้วกันโอเคหายใจวะแป๊บดูจะหายนะหัวไหล่ไหวไหมครับไหวไหมตอบไหวแล้วพูดเร็วๆอย่าช้าไหวไหมไม่ไหวก็บอกไม่ไหวไม่ไหวมันบิดเออก็ถามไม่ไหวก็บอกไม่ก็จบแล้วคำเดียวแท้ๆเลยอีกทีนะค่ะอย่าลืมหายใจโยมตัวหายใจเนี่ยตัวหลักไหวไหมครับไหวไหมตอบอ้าวไม่ไหวไหวหายใจไว้อืมทีดูสิปึ๊บนี่ดูมันจะหายหัวไหล่สิขยับเลยแขนตัวเองขยับเลยขึ้นลงเลยเพื่อเลยตอบได้ยังหายยังก็ยังชั่วแหละแปลว่าอะไรก็ยังชั่วในคนฟังไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจอ่ะก็เรียกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากแค่ไหนเพียงใดก็ยังไม่ 100% เออได้กี่เปอร์เซ็นต์80% คิดว่าพอใจมากไหมเราใช้เวลาแค่เมื่อกี้เนี่ยกี่นาทีเคยเจออย่างนี้ไหมไม่เคยฮะไปกี่คุ้งน้ำแล้วที่ไปรักษาตัวเองกี่ปีมาแล้วที่เป็นอ๋อเนี่ยเป็นมาหลายเดือนแล้วค่ะไม่ได้เป็นปีเป็นหลายเดือนหลายเดือนนั้นนะค่ะจากวันนี้ถอยหลังไปหาวันที่มันเริ่มต้นเป็นเนี่ยไปใช้ทำอะไรบ้างร่างกายอ๋อก็ขัดหน้าบ้านและอีกอย่างเราเป็นคนถนัดมือซ้ายเราจะใช้แต่มือซ้ายทำงาน อันนี้มันไม่ได้ออกกำลังกายนอกจากเขียนหนังสือนี่แหละในนี้มันก็เลยเนี่ยมันเหมือนนี่ตรงนี้มันทำงานมากหรือยังไงเวลาเราใช้งานหนักเราทำแล้วโดยที่ว่าโอ้โหเรามีแรงได้หลายแล้วก็โถมลงไปอย่างเงี้ยมันคือใช้งานหนักแล้วกันเนาะใช่โอเคยังไม่ได้ไปกินยาทายาฉีดยาใดๆเนาะ
ได้ได้กินยาของหลวงหลวงยาหลวงกินยาอะไรยาแก้ปวดอะไรพวกนี้กินแต่ละครั้งดีขึ้นไหมหรือหายหรือเปล่ามันก็ระงับไปพักนึงแล้วเดี๋ยวมันพอมันหมดฤทธิ์ยามันก็จะกลับมาอีกกลับมาอีกมากกว่าเดิมไหมหรือว่าเท่าเดิมมันก็เท่าเดิมน่ะเพราะว่าพอเรานั่นเราก็ต้องกินอยู่ตลอดอย่างเงี้ยหมดไปกี่กำมือแล้วน่ะมันก็เยอะเหมือนกันเหรอหลายกำมือก็แล้วกันเนาะของฟรีด้วยใช่มั้ยมันก็ใช่ของฟรีฟรีด้วยหมดแล้วบางทีหมอเค้านัดอย่างงี้เราก็ยาหมดแล้วก็ต้องไปซื้อมากินเองก็เก่งกว่าหมออีกเลยนี่แหละอันนี้สองมือเปล่าไม่ต้องกินเลยไม่ต้องทาเลยฉีดอยู่ไม่มีเลย 80% ไม่ถึง10วินาที10นาทีเมื่อกี้ต่างกันไหมไอ้ที่มันหายปวดตอนนั้นกินยาหายปวดทุเราหายไปกับตรงนี้มันต่างกันไหมที่มันต่างกันแบบไม่กินกับกินเนี่ยมันก็มันยังมีอยู่นะตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นตรงนี้เยอะแล้วเหมือนกับเส้นอ่ะมันก็ล้ามาถึงตรงนี้ความแตกต่างระหว่างกินยามันหายปวดเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันก็หายปวดประมาณ 80% อะไรมันให้ผลเร็วกว่ากันเวลากินยากับไม่กินยาอันนี้ค่ะให้ผลเร็วกว่าเนาะก็แปลว่ามันน่าจะบอดยุกยานะมั้งเนาะเพราะว่าก่อนมาเนี่ยเราก็กินยากินยามาด้วยเพราะขณะกินยาเรานั่งมาในรถมันยังมันก็ปวดบางทีมันเอี้ยวไปเอี้ยวมาอย่างเงี้ยมีน้ำกินลงจากรถยากจังเลยกว่าจะเข็นออกมาได้มันปวดเนี่ยมันปวดแล้วเหมือนกับมีลูกหลานช่วยมามันปวดเหมือนกับปวดฟันอย่างเงี้ยนะมันอารมณ์ไม่ดีไงมันปวดอย่างนี้มันก็ทรมานไงแต่ตอนนี้อารมณ์ดียังก็ดีขึ้นมากแล้วนะเอาล่ะต่อไปจากหัวไหล่อะไรอย่างอื่นมีไหมในร่างกายมีหัวเข่าข้างนี้มันชอบล็อกน่ะมันล็อกมันล็อกเป็นในเวลาล็อกอธิบายมันบางทีมันนั่งไปอย่างเงี้ยแบบทางเราแล้วนั่งผิดหลักบางทีมันต่ำไปเวลาเราลุกเนี่ยโหหัวเข่ามันจะเหยียดไม่ได้พอเข้าใจคำถามมีว่านั่งตรงนี้ถือว่าต่ำไหมเนี่ยโซฟาเนี่ยมันก็ธรรมดานะธรรมดานะไม่ต่ำเนาะปกตินั่งโซฟาลุกขึ้นมาได้ไหมลุกขึ้นได้ลุกขึ้นลำบากแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าต้องเอามือเท้าเอาไว้เดิมๆเนาะดูนะมันจะช่วยจะได้นะว่าจะลุกง่ายกว่าเดิมไหมโอเคนะเอาหายใจวะหายใจสบายๆโทษครับโอ้ยอย่าลืมหายใจที่นี่ให้ฮะที่นี่ห้ามหยุดหายใจนะครับหยุดหายใจอะไรเกิดขึ้น อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมมันก็หมดลมเหรอ ได้ไปใช่ไหม ลองกลั้นหายใจดูสิจะไปจริงไหมอ้าปากกว้างเอ๊ะปิดกลั้น อย่าเพิ่งออกสิกลั้น เอ๊ะกลั้นกลั้นไว้ก่อนให้แม่ก่อนอย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกนะทนไม่ไหวก็ออกซะถ้าอยากจะออกออกเป็นไงเห็นไหมเมื่อกี้กั้นหายใจไปไหมเมื่อกี้ไม่ไปเนาะกั้นอีกดูซิปึ๊บปึ๊บดูดเข้าไปนานนะนานนะครับดูสิมันจะหายปวดหัวเข่าโทษครับไหวไหมถ้าไหวไม่ไหวก็ออกนะถ้าไหวก็ยังคงมีอยู่นะอ๋อไม่ไหวไม่ไหวไหวโทษครับนี่ดูหัวเข่าจะหายปวดต่อไปนี้ปึ๊บถามว่านี่เนี่ยถามว่าขยับชี้จริงไหมขยับเองซะก่อนนะครับเนี่ยมันดังกึบเนี่ยนี่จะเพิ่งไปผมทำให้ดูนะทำตามผมจะกึบครับจะสนใจกับมันถามมันดีกว่าเดิมไหมนะอ
ดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมไหมเบากว่าเดิมไหมครับแล้วพิจารณาตรงนี้หายใจที่นี่เน้นหนักเรื่องการหายใจให้มันเต็มปอดสูดไปเรื่อยๆปื๊ดนะดูแนวต่อไปจะหายดังกึกด้วยแล้วหายปวดด้วยโอเคนะสังเกตครับหายใจไว้ปื๊ดหายใจปื๊ดงับไว้อย่าให้ออกนะปิดไว้นะจะได้ไม่โกหกตัวเองนะคอยดูเป็นหนักยิ่งน้ำหนักเยอะๆเนี่ยโทษเป็นกันทั้งโลกไปนี่นะมันเข่าเสื่อมไงมันก็มันสุดเข่าปวดไม่ใช่เข่าเสื่อมอะเออเข่าปวดไม่ใช่เข่าเสื่อมแล้วเออถ้ามันหายปวดแล้วก็จบแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะอย่าไปบอกว่าไข่เสื่อมไม่เอาเข่าปวดทำให้หายปวดโอไหมล่ะใช่ไหมล่ะต้องคิดใหม่แล้วไอ้เข่าเสื่อมเนี่ยคนอื่นก็พูดกันโอเคไหมไอ้แล้วเข่าปวดคือเราพูดเนี่ยใช่เนาะของเรามันเข่าปวดเอาหายปวดเข่าก็จบข่าวด้วยนี่เนาะหายจริงไหมหายไม่จริงเนี่ยเขกแล้วได้หัวงอกเลยเนาะเอามาใจให้เขกถ้าหายไม่จริงเขกหัวงอกเลยงอกมีไว้ให้เขกโทษครับโทษครับนี่นะเอ๊ะถามว่ามีอีกไหมทีนี้ครับครับครับทำเองขยับเองครับขาใครครับบันเป็นไงไงต่อข้างเดียวหรือสองข้างเอาสองข้างเลยดีกว่าต่อไปข้างซ้ายข้างขวาพอใจยังดีขึ้นได้ดีขึ้นไหล่ก็พอใจแขนก็พอใจแล้วเขาก็พอใจแล้วยังเหลืออะไรที่ไม่ยังไม่พอใจนะโทษครับโทษครับพับเบาๆพับเบาๆได้รู้จะช่วยได้มากมันว่าแค่ไหนเพียงใดแต่มันยังกึบอยู่เลยจ้องจะอยากกึบจนกึบ
โอ้ยกึบชนกึบไอ้แค่กึบมันไม่ขอข้าวกินหรอกปวดต่างหากที่มันไม่สนุกอ่ะใช่ป่ะความจริงปึ๊ดกับกวาดปวดกับปึ๊บมันมาพร้อมๆกันหายปวดก็หายปึ๊บมันพร้อมกันโอ้ยโอ้ยโทษครับเร็วหายใจน่าโอ้ยโอ้ยหายโอ้ยโทษปึ๊บโอ้ยยอมโอ้ยโอ้ยโทษครับโอ้ยโอ้ยอ่ะแกว่งเองเฮ้ยขยับเองอ่ะขยับเองใครใครมันตอนนี้อ่ะเป็นไงต่อแบ้ยังได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยเหงื่อออกใครเหนื่อยมากกว่ากันเนี่ยโอ้ยหมอสิไม่ใช่หมอหมอไม่ใช่หมอนะโอเคนะค่ะคุณหมอไม่ใช่หมอแน่นอนนะค่ะเอาต่อไปภาพรวมทั้งหมดนี่ภาพรวมนี้นะค่ะทั้งให้ทั้งตัวเลยสิเนี่ยต่อไปเป็นภาพรวมอ้าวโยกเยกเอ้ยเคยกล่อมลูกน้อยไหมเนี่ยปื๊ดเอิดเอิดปื๊ดโอ้ยโทษครับโอ้ย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 เนี่ยเป็นไงเนี่ยเออโทษครับนี่นะสบายหายใจลึกครับสบายทั้งตัวเลยนะดีกว่ากินยาไหมดีกว่าไปทำอะไรอื่นมาก่อนไหมลุงหอกไม่ใช่หมอนะโอเคนะลุงหมอไม่ใช่หมอแต่ลุงหมอมีความสามารถทำให้ใครก็ได้หายเจ็บหายปวดโอเคไหมค่ะเอาล่ะบินเหมือนนกซะทีทดสอบเลยเดินโชว์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 เอาเซิร์งด้วยเดินด้วยเซิร์งไปด้วยเดินโชว์ข้างนอกเลยไปโชว์ลูกหลานหน่อยไปเดินแนวๆไปเลยเพื่อนเดินให้ลูกหลานได้ดูเลยไปบอกไปถามมือให้เรามาฟังด้วยไปคุยข้างชมลูกหลานนะคุยส่วนตัวนะเขาบอกให้มาเดินโชว์ว่าเดินไม่ต้องถือไม้เท้าได้หรือเปล่าเออก็เขาเดินแล้วเธอไม่ใช่ว่าเขาเดินแล้วก็ดูว่ายิ้มนี่มันจะมาถามอีกสบายไหมนะดูสิเพราะว่าปกติอยู่บ้านอะเขาก็นั่นมันบ้านนี่มันพนังก้าวดูก็เดินดิโอ้ตัวก็ได้รู้อยู่แล้วว่าตัวน่ะรู้สึกยังไงดูแม่ตัวสิแป้เลยทีนี้อ่ะแม่ก็บอกลูกหลานไปเฉลยไปสิไปหาเขากลับมาที่นี่เป็นยังไงก็อะไรดีขึ้นอะไรบ้างที่ดีขึ้นเดินไวขึ้นหายใจดีขึ้นใช่สบายตัวเบาหลังเบาแขนเบาขาอย่าให้ตอบนำอ่ะมันกลายเป็นว่าต้องไกด์แล้วเหมือนแบบปลาหี่อ่ะบอกเองสิก็เป็นไกด์ก็ดีแล้วเนี่ยก็รู้ก็ดีขึ้นดีทุกอย่างไหนยกแขนดิแขนชอบมีปัญหายกแขนดิข้างไหนมีปัญหานี่ใช่ยกได้ใช่ปกติอยู่บ้านยกแขนอุ้ย
อย่านะมือเขาหน้าอย่านะดีไหมครับคุณยายดีนะดีค่ะสรุปว่าดีกินยาแล้วยังเมื่อกี้ฮะเข้าไปได้กินอะไรมั่งยังไม่ได้กินอะไรเลยไม่กินอะไรเลยไปเจออะไรมั่งข้างในก็เจอแต่ลุงหงอกไงเขาใช้อะไรถึงได้ดีขึ้นขนาดเนี้ยถ้าเขาก็นวดให้ไงนวดเหรอเขาเรียกอะไรอ่ะใช้ได้เขาเรียกอะไรล่ะเท่าที่สัมผัสดูมันจะเรียกว่าอะไรดีเหมือนกายภาพไงกายภาพกายภาพเหมือนแค่เหมือนนะไม่ใช่ว่าใช่เนาะเพราะว่าคือถ้าใช้คำว่ากายภาพก็แสดงว่าเคยกายภาพมาก่อนเคยไหมไม่เคยแล้วรู้ได้ไงว่าใช้คำว่ากายภาพอย่าเพิ่งเดินก็เหมือนกับว่าเวลาข้างบ้านเขาเป็นเงี้ยเขาไปทำกายภาพไงเขาก็พูดให้ฟังเอออย่างนี้อ๋อโอเคก็เลยคิดว่าเหมือนเหนื่อยไหมยืนเหนื่อยหรอหรือไงฮะเหนื่อยเพิ่มหรือไงมันไม่ได้เหนื่อยหรอกจ้าดีใช้ได้จะไปไหนต่อกลับไปหาลุงต่ออ่ะไปโชว์ให้เขาให้มาโชว์เนาะแต่เดินแล้วมันไม่เจ็บหัวเข่าแล้วคือดีจังเนาะหายเจ็บแล้วหายดังด้วยใช่ไหมค่ะเสียดายไหมถ้าจะเอาออกเนี่ยฮะเสียดายไหมถ้าจะเอาออกเอาได้เอาออกได้ของไม่ยังเสียทุกทีจะแปะอย่างเย็นไงทีนี้อย่างเย็นมันหมดก็เลยเอาอย่างร้อนมาแปะก็มีหลายอย่างนะมีสองอย่างก็ตาเสือน่ะอ๋อมันดีจริงไหมล่ะตาตาห่างอย่างเย็นอ่ะมันดีแต่อย่างร้อนมันไม่ได้ดีเท่าไหร่แล้วแกเอาแล้วเบาตัวเยอะแยะมันจะกับมือผมนี่อ่ะกับมือผมนั่นนี่นะไอห่อไว้ทำไมให้ลมมันพัดผ่านมือเนี่ยให้ผมขนมันเปิดใช่ไหมไปห่อไปผูกไว้ทำไมโยมเออใช่ไหมเป็นไงเบาสแมนแตนไหมแค่มือลูบไปเฉยรู้สึกยังไงนี่เราก็อยากจะรู้ไงบางทีไอ้ตามไอ้อย่างนี้เรามันมีเป็นก้อนๆเราอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรแต่ลูกเขาบอกว่ามันเหมือนกับไขมันเป็นก้อนอะไรแต่เดี๋ยวนี้มีไหมเพราะว่าเอาไอ้อย่างเย็นมาแปะน่ะเราก็ว่าคิดว่ามันเหมือนกับมันละลายหายไปแต่นี่ไม่ต้องแปะมีไหมหายไหมหรือตอนนี้ไม่ต้องแปะไม่ต้องแปะแล้วมีไหมล่ะฮะไม่มีเนาะฮะเอาให้คะแนนตัวเองดีกี่คะแนนดีกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสามวันนี้สามรวมทั้งหมดแล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับฮะเบาตัวโล่งหัวทั้งหมดก็หัวเหอก็เบาเอาเร็วอย่าช้าตัวเลขตัวเดียวปึ๊บแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอา80%จบเอออยากจะได้ 100% จังโอเคดีแล้วล่ะสองมือปราบ